อ่ะคุณผู้ชมใครเป็นแฟนคลับของหนุ่มโจอี้ภูวสิทธิ์บ้างเพลงดังของเขาณหน้าทองนะลงเลยเออฉันจะเป่าคาถาอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่ามีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นจนเกิดเป็นแฮชแท็กเซฟโจอี้หลังจากที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแล้วโดนแฟนคลับปาเงินใส่หน้าเลยครับเจอแบบนี้หน้าชาเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเรารู้ว่าเขารวยนะแต่วิธีการให้แบบนี้มันคือแบบคือยื่นไปเอาไปนับโชว์ต่อหน้าแบบนี้แล้วอ่ะก็รู้สึกเอ้ยแอบไม่ให้เกียรติกันอยู่ระดับนึงนะแล้วซีนแบบนี้ไอ้ที่โปรยเงินลงพื้นอ่ะถ้าเป็นในหนังคือเราต้องก้มหัวให้กับคนที่ให้เงินนะเพราะคุณต้องก้มเก็บเงินอ่ะเก็บทีละใบละใบอ่ะอีกคนนึงอ่ะมาคว้าเงินชี้หน้าทีนึงแล้วก็โปรยใส่ไปแถมยังเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปด้วยแล้วน้องโจอี้ภูวสิทธิ์เขาตั้งสติดีมากเขายกมือไหว้ด้วยนะแล้วก็ร้องเพลงต่อคือหลายคนสันนิษฐานว่าเอ้ยเขาไม่พอใจหรือเปล่ามานั่งนับเงินต่อหน้าเนี่ยไม่เห็นรับเลยแฟนคลับบอกก็เขายืนร้องเพลงอยู่คุณมืออาชีพอันนั้นท่อนฮุกนะเขากำลังร้องเพลงเพราะๆให้คุณฟังอยู่เนี่ยแล้วคุณไปเคลี้ยงเงินใส่หน้าเขาแบบนี้มันเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีไม่ให้เกียรติกันเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่น้องโจอี้ภูวสิทธิ์ฮะนักร้องชื่อดังเลยคุณผู้ชมเจ้าของเพลงณหน้าทองไปแสดงที่ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี26มกราคมที่ผ่านมาแล้วพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแฟนคลับถึงขั้นต้องออกโรงปกป้องขึ้นแฮชแท็กเซฟโจอี้เลยนะครับคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยคลิปความยาว40นาทีนะฮะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มีทีมงานมาช่วยเก็บเงินไปแต่ว่าชาวเน็ตทั้งที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ไม่เป็นแฟนคลับนี่แหละเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเข้าไปประณามบอกว่ามารยาท3ชัดๆเลยแบบนี้ส่งให้ดีๆก็ได้ทำไมต้องไปโปรยเงินแล้วก็ไปเคลี้ยงเงินใส่หน้าเขานะฮะคือเหตุการณ์นี้เดี๋ยวบางคนบอกว่าดูจากสีหน้าของน้องโจอี้หลายคนเดา ว่าไม่อยากเล่นคอนเสิร์ตต่อแล้วอะแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพไงสปิริตเนาะเดอะโชว์มัสโกออนนะครับมันก็ต้องร้องเพลงต่อไปบางคนถึงขั้นอ้างคำกล่าวของคุณปามี่เลยนะบอกว่าคนเราโตมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมมันก็ไม่เหมือนกันบางคนถามเลยต้องโตมาแบบไหนหรือคิดแค่ว่าตัวเองมีเงินจะเอามาโปรยใส่หน้าศิลปินเข้าใจแหละว่าชื่นชอบเขาแต่ว่าให้เขาดีๆก็ได้ทำแบบนี้เหมือนเป็นการดูถูกและไม่ให้เกียรติกันครับนี่แล้วเช้านี้มีพี่ศิลปินที่เป็นนักร้องอีกคนนึงกำลังดูเราอยู่พอดีส่งข้อความมาพี่บิวจากวง Underman นะคะบอกว่าถ้าเป็นผมเจอแบบนี้นะผมสั่งวงหยุดเล่นเลยแล้วขอสั่งสอนหน่อยไม่มีใครเขาเอาเงินมาฟาดหัวกันแบบนี้หรอกทุกคนเขาก็มีเงินกันทั้งนั้นเรามาให้ความสุขคุณแล้วมาทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกนะพี่โจอี้ที่โยน2ดอกติดกันเลยนะคือบางคนติดใจตั้งแต่เอาแบงค์มานับต่อหน้าอย่างเงี้ยทีละใบทีละใบทีละใบฮะแต่อย่าให้รู้นะที่บ้านไม่มีแหลกอะแล้วมาโชว์รวยขนาดเนี้ยไอ้แบงค์ที่นับนั่นแบงค์อะไร20เปล่าโอ้ยหลายใบแบงค์ร้อยมีบ้างมั้ยเนี่ยแบงค์พันมีเปล่าอ้าวรวยจริงเอาแบงค์ใหญ่ๆมาก็แล้วกันเห็นใจศิลปินนะครับเราไปดูเขาด้วยความสุขอะและศักดิ์ศรีเขาอะไม่ควรทำแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ